بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاAssalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในอยู่ดีมีสุขนะครับเราจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราใช้ลิ้นของเราถูกทางนี่คือสิ่งที่น่าคิดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้อวัยวะต่างๆมาเนี่ยกุลูอุลาอิกะอันฮุมมัสอูละทุกๆอวัยวะทุกส่วนเนี่ยจะถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิ้นก็เช่นกันนะนักปราชญ์บอกว่าลิ้นสามารถเปลี่ยนโลกได้ก็หมายความว่าสามารถที่จะนะทำลายล้างก็ได้สามารถที่จะทำในเรื่องดีๆก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับลิ้นของเราจะตะลกตะวัดไปทางขวาตะวัดไปทางซ้ายนะมันก็นึ่งนะขึ้นอยู่กับผู้ใช้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหมู่มากที่อยู่ในอะไรฮะในคุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่วนใหญ่ก็อันเนื่องมาจากลิ้นครับพี่น้องอันเนื่องมาจากลิ้นดังนั้นนะเราต้องระวังการโกหกการนินทาการยุแย่การใส่ร้ายการพูดจาในเรื่องที่ไร้สาระอะไรต่างๆเหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้อยากจะพูดกับพี่น้องในด้านดีบ้างไม่เอาพูดในด้านเดี๋ยวเราจะพูดในครั้งหน้าแล้วในด้านเสียวันนี้จะพูดในเรื่องที่ดีๆการที่เราพูดในเรื่องที่ดีเนี่ยเราพูดในเรื่องอะไรได้บ้างเราจะสมควรที่จะเอาไปพูดเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับนะลิ้นของเรานะเปียกชุ่มไปด้วยกับการดิกรุลลออัลลอฮ์ใช้ลิ้นในการดิกรุลลออัลลอฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมินุลกุลูบแท้จริงนั้นนะครับการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเรานั้นสงบนิ่งวันนี้หลายคนหัวใจของเราไม่สงบนิ่งเพราะเราลืมนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยประการใหญ่นะประการรายใหญ่ที่เราใช้ลิ้นเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องใช้เวลาง่ายๆพี่น้องจะมีความสุขได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสุขของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์หลังจากนมาฟัรดูนะพี่น้องอย่ารีบลุกครับอ่านดุอาสักหน่อยสิบอกกับอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะนะอัลลอฮุมมินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกอ่านดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังโอ้ดูอานะวิริดนะครับดูอาหลังนมาดเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่น้องหลากหลายนะรายงานพี่น้องเอาละนะพี่น้องสะดวกต้นไหนพี่น้องอ่านเลยสะดวกต้นไหนการแล้วก็การกล่าวซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺบัดยางละ33ครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานอัลลอฮฺจะรักษาเราอัลลอฮฺจะเตรียมสวนสวรรค์ให้กับเรานี่คือการที่เราอยู่ดีๆและเราก็จะมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่ในดุนยากับการที่เรานำนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาคิเราะห์เป็นยังไงล่ะภาคผลของการนำนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เตรียมไว้ละอัจรุนอะซีมเขาจะอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอะไรจะใหญ่ยิ่งไปกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะใหญ่ยิ่งไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ได้เรานั้นไปอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วในสิ่งที่เรานั้นจะอะไรครับจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ดังนั้นพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเขาจะมีความสุขเขาไปอยู่ตลาดอัลลอฮ์ชาวก็นึกถึงอัลลอฮ์เวลาขายของเขาก็นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ขายอะไรครับโกงราคาไม่ขายนะครับด้วยกับสิ่งที่อะไรฮะหมกเม็ดนะฮะซ่อนเร้นความเสียหายหรือว่าซ่อนเร้นในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องไว้นะครับไม่เขาขายไปตามเนื้อนะครับที่น้ำเนื้อผ้าที่อะไรครับที่มีอยู่เนี่ยอันเนี้ยฉันขายตามราคานี่แหละนะมันอาจจะมีกำหนิบ้างเล็กน้อยแต่ฉันก็ขายแบบนี้แหละนะ
นะถ้าพี่น้องก็อยากได้ก็ทำดีละนะถ้าไม่นั่นไม่เป็นไรเพราะฉันขายตามราคาอย่างนี้แหละนะบอกไปเลยตรงๆริสกีมาจากอัลลอฮ์เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นเราอยู่ตลอดเวลานั่นรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะเราค้าขายรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เราขับรถเราขับรถไปนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์คงคุ้มครองเราบางคนขึ้นรถนะไม่ได้อ่านดุอาเลยขับรถนะจับพวงมาลัยได้เหยียบไปแล้วลืมนึกถึงอัลลอฮ์นะกล่าวดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดุอาเมื่อขี่ยานพาหนะพี่น้องอ่านหรือเปล่านะซุบฮานัลลซีซะคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินินวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอ่านดุอาขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากันบ้างมั้ยแต่นั้นพี่น้องครับระวังนะระวังว่าอย่าให้คำพูดหรือว่าการกระดกลิ้นของเรานะไปในหนทางที่อัลลอฮ์พอใจวันนี้เราจะพูดว่าลิ้นของเราทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจหนึ่งเราได้ไปแล้วการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงครับวัซกุรุลลอฮะกิยามะวะกออูดะวะอะลาจุนูบิฮิมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ทุกสภาพเลยนะจะยืนจะนั่งจะนอนอัลลอฮ์พี่น้องจะยืนก็ได้จะนั่งพี่น้องก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้จะนอนพี่น้องก็นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ถ้าแสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้ทุกสภาพพี่น้องจะยืนจะนั่งจะนอนพี่น้องจะอยู่ตรงไหนรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทุกที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากันบ้างไหมประการต่อมาเราจะมีชีวิตและมีความสุขได้ก็แต่เมื่อเราใช้ลิ้นของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์นั้นพอใจก็คือการพูดนะรู้ว่าการบอกการแนะนำการเชิญชวนการเรียกร้องผู้คนให้ทำดีนะผู้คนไปในหนทางของอัลลอฮ์ถามว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์พึงพอใจพออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่33อัลลอฮ์บอกไงครับวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอะมิละศอลิฮันวะกอลาอินนะนีมินัลมุสลิมีนและจะมีคำพูดใดที่จะประเสริฐไปกว่าคำพูดที่เรียกร้องเชิญชวนไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บ้างเป็นยังไงทำสวนอยู่เลยเย็นนี้ว่างเปล่านะไปนมาดกันนะนะเดี๋ยวฉันจะอาจารย์ฉันเดี๋ยวเย็นนี้จะมารอบ้างนะเชิญชวนไปสู่หนทางของอัลลอฮ์นะหรือว่าบอกกล่าวบ้างอัลลอฮ์ลูกบ้างเนี่ยนะขยันนะบังบังพามารู้จักฉันบ้างที่นะเราจะไปชวนกันไปนมาดด้วยกันเชิญชวนไปหนหนทางของอัลลอฮ์พูดจาดีๆพูดจาไพเราะพูดจานะอ่อนหวานนะเรียกร้องเชิญชวนบอกในเรื่องดีๆที่มาจากอัลลอฮ์บังรู้จักอายะห์นี้ไหมว่าอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเราพึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนาะนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะหลายๆอย่างเราอย่าไปพึ่งใครเราพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เราทำสุดความสามารถและให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่เราพึ่งเพียงพระองค์เดียวนะเราไม่พึ่งใครบอกกล่าวและก็อะไรครับมิมมันดาอิลัลลอฮ์วะอะมิลาซอลิฮันแล้วอะไรครับปฏิบัติเรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติคุณงามความดีกันเรียกร้องไปงานของอัลลอฮ์ไปทำหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่ดีเพื่อบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วเชิญชวนกันในเรื่องอะไรครับปฏิบัติคุณงามความดีวะกอละอินนะนีมินัลมุสลิมีนและประกาศว่าฉันเป็นหนึ่งของคนที่น้อมรับอิสลามอยู่ในบนพื้นฐานของอิสลามนี่คือคนที่พูดและเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องในหนทางของอัลลอฮ์เราเชิญชวนเพื่อนสารพัดเอ้ยไปกินข้าวด้วยกันก็ดีนั่นแหละนะไม่เป็นไรกินข้าวด้วยกันอ้าวนะชวนนะครับไปไหนฮะไปตลาดด้วยกันชวนนะชวนแต่ว่านะนั่นก็เป็นดีไปด้วยกันอะไรมาด้วยกันเนี่ยนะก็เป็นเรื่องดีนะไปด้วยกันมาด้วยกันนะจะได้เป็นเพื่อนกัน
แต่จะดีไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราเชิญชวนบอกาบ้างไปนมาศกันไปสุเรากันนะไปเยี่ยมนะวัวยีคนนั้นเขาไม่สบายไปเยี่ยมเนื้อหลานของฉันหน่อยกันด้วยกันไหมไปเยี่ยมบางคนนั้นเขาเย่นะคือเชิญชวนบอกกล่าวเรื่องราวดีๆนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราสามารถทำได้แค่บอกไปเยี่ยมคนคนนั้นหรือไปเยี่ยมคนคนนี้การไปเยี่ยมคนนะพี่น้อง ไม่ว่าเขาจะป่วยไข้หรือว่าเขาจะสบายดีก็ตามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าใครก็ตามที่ออกไปแล้วก็นะซาระอะคัลละฮูนะคนป่วยหรือก็ป่วยหรือว่าคนที่เขาน่ะเป็นพี่น้องนะมุสลิมกับเราเหมือนกันเนี่ยใครที่ออกไปเยี่ยมเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะอยู่ในภายใต้นะครับความรื่นรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่นรมในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแค่ไปเยี่ยมคนนะไปคุยกับเพื่อนบ้านนะนี่คือการสิ่งที่เรานั้นน่ะชักจูงผู้คนให้ไปในเรื่องที่ดีและอีกประการหนึ่งง่ายๆเลยพี่น้องประการต่อมา1เราระลึกถึงอัลลอฮ์2บอกกล่าวพูดกล่าวตักเตือนกันนะเรียกร้องกันในเรื่องที่อะไรครับในเรื่องที่นะไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไปสู่การปฏิบัติในเรื่องดีๆ 3. พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมมุสลิมต้องนะฮะที่ท่านเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอับซุสสลามุบัยนะกุมให้เรานั้นให้สลามซึ่งกันและกันนี่คือคำพูดที่ดีครับอัลลอฮฺบางคนเนี่ยเจอกันไม่ให้สลามเฮ้ยไปไหนสบายดีเปล่าไม่ให้สลามพี่น้องเริ่มต้นได้กับการทักทายให้สลามสลามอะลัยกุมจะอะไรจะพูดอะไรจะไปไหนมาหรือว่าทำอะไรอยู่คอยพูดทีหลังให้สลามก่อนสลามก่อนเลยอันดับแรกเวลาเจอกันสลามอะลัยกุมบางทีนะทำอะไรอยู่อ๋อรดน้ำต้นไม้อัลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์ขยันดีเนาะนะอันดับแรกนะครับให้สลามก่อนที่จะอะไรครับก่อนที่จะพูดจาเสวนาในเรื่องอื่นๆเป็นการทักทายของชาวสวรรค์พี่น้องอัลลอฮุอักบัรดังนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราจะเป็นชาวสวรรค์น่ะต้องยังไงต้องฝึกเป็นชาวสวรรค์ในดุตั้งแต่ดุนยานี้ฝึกยังไงล่ะให้สลามเพราะการเป็นการทักทายของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เขาทักทายกันแบบนี้เราก็ฝึกเป็นอะไรฮะให้เป็นชาวสวรรค์ให้ชินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิลายะดุคุลุลญันนะฮัตตาตุมีนูฉันขอสาบานกับนะผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในนะอุ้งมืออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าอะไรครับคนหนึ่งคนใดนะครับจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์นะตราบจนกว่าเขานั้นจะศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบุและคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาได้จนกว่าเขาทั้งหลายจะมีความรักกันเอาวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินเอาไหมฉันจะบอกสักหนึ่งประการนักหนึ่งอย่างนะให้กับท่านอิซาฟะอัลตุมูฮุตะฮาบับตุมเมื่อเวลาท่านทำแล้วพวกท่านก็จะรักกันทำอะไรล่ะนบีบอกว่าอับสุสสลามะไบนะกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงให้สลามในระหว่างโมชุกเจ้านะอัลลอฮ์ใครทะเลาะกันใครนะผิดหูผิดตากันใครนะอาจจะคุณเคืองกันสลามอะไรกุมเราก็จะอะไรครับเราก็จะมีความนะรักใคร่กันตามที่ท่านนบีบอกไว้ดังนั้นคนที่ไม่ให้สลามถ้าเรามองย้อนจากหะดีษต้นนี้ถ้าเราไม่เผยแผ่การให้สลามต่อกันและกันเนี่ยจะบ่งชี้ว่าเราน่ะจะไม่รักกันพอเราไม่รักกันนะมันจะบ่งชี้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนผู้ที่ศรัทธาและเขาเมื่อเขาไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์
ไปเป็นไปตามไล่ตะข้างหลังขึ้นไปเลยคนที่ให้สลามเขาก็จะรักกันคนเมื่อราเวลาเขารักกันแล้วบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นผู้ศรัทธาและเมื่อเป็นผู้ศรัทธาสวรรค์ก็จะเป็นของเขาพี่น้องฮะดีไหมเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนการความรักความศรัทธาแล้วดุนยานี้เราก็จะมีความสุขเพราะอะไรครับไปเจอกับใครไม่ต้องลบบ้าใครเพราะอะไรครับสลามเลยพี่น้องท่านนบีบอกว่านะฮะคนที่ประเสริฐสุดในหมู่พวกท่านนั่นก็คือมันบาดาอูฮุมบิสสลามคนที่เริ่มต้นนะในการให้สลามก่อนชิงก่อนเลยคนที่ประเสริฐเราอยากจะเป็นคนที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ประเสริฐสุดคนที่ดีที่สุดให้สลามก่อนเลยเขาจะรักไม่รับหน้าที่ของเราให้สลามและการให้สลามเป็นยังไงครับมารยาทนะถ้าหากว่านะถ้าเราเดินให้สลามแก่คนนั่งนะถ้าขี่ยานพาหะให้สลามแก่คนเดินเด็กให้สลามกับผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็คนกลุ่มน้อยให้สลามกับคนกลุ่มมากอัลลอฮ์ตกลงกับการให้สลามเนี่ยไม่มีช่องว่างที่จะไม่ให้ต่อกันเลยนะยังไงยังไงก็ต้องให้เพราะถ้าหากว่ากลุ่มนู้นมากกว่าเราให้สลามเขานะถ้ากลุ่มนู้นมากกว่าเขาก็จะให้สลามเราหรือว่าเราเป็นเด็กกว่าเราก็ให้สลามกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีน้อยกว่าเขาอาจจะให้เราก็ได้ไม่มีคำว่าที่จะต้องไม่ให้สลามกันแล้วท่านนบีมาข้อมูลตรงท้ายอีกว่าคนที่เริ่มให้สลามเด็กก็อาจผู้ใหญ่อาจจะให้เด็กก่อนก็ได้เพราะอะไรครับมันบาดาอุมบิสลามคนที่ประเสริฐสุดคือคนที่เริ่มให้สลามก่อนเอ้าฉันก็อยากที่จะเป็นคนที่ประเสริฐสุดในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันดังนั้นไม่สนละใครฉันอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วคนนั้นเป็นเด็กกว่าแต่ฉันเริ่มให้สลามเขาก่อนเลยดีกว่านะฉันเริ่มให้สลามเขาก่อนดีกว่าดังนั้นเราใช้ลิ้นของเราเราใช้คำพูดของเราเราใช้คำกล่าวของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮฺพอใจเมื่ออัลลอฮ์พอใจดุนยาเรามีความสุขไหมมีความสุขพอคนอยู่กับคนเรารู้จักนะนะแล้วก็ไม่รู้จักท่านนบีบอกว่าซัลลิมูอะลามันอารอฟตะวะมันลัมตะริฟให้สลามกับคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์บางคนเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยนะเห็นสีขาวอย่างเดียวคือฟันรู้ว่าเขาเป็นไปฮัจญ์บ้างไปอุมเราะห์บ้างเจอกันอัลลอฮ์ขาวที่สุดคือเสื้อที่ใส่กับฟันนั่นน่ะที่ขาวให้สลามสลามอะลัยกุมภาษาเดียวกันครับพอภาษาของชาวสวรรค์เขาว่าอะลัยกุมุสสลามก็รับเหมือนกันอัลลอฮ์ทั้งนั้นไม่รู้จักภาษาคนละภาษาไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องแต่อะไรครับให้สลามกันได้นี่คือสิ่งที่เราใช้ลิ้นของเราไปในทิศทางที่อัลลอฮ์พอใจนะครับวันนี้นะครับอยู่ดีมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงที่นี้นะครั้งหน้าเราจะมาต่อเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าลิ้นของเราเนี่ยมันสำคัญนะในชีวิตของเราวันนี้นะครับอยู่ดีมีสุขต้องจากลาท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์